ซลลี่เข้ารอบ2ปีแล้วเป็นไงบ้างค่ะก็ยังจริงๆก็เป็นพิเศษแต่ว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมค่ะมีเขินๆอยู่มั้ยตอนนี้โอ้ไม่เขินแล้วนะ2ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างก็ดีค่ะก็เรื่อยๆก็ถือว่ายังมั่นคงต่อกันดีค่ะหลังจากไปเพื่อนในวงการเข้ามาแปลกระหน่ำไปหมดเลยแต่เพราะว่าเราไม่เคยลงอะไรที่เป็นเหมือนแบบแฮปปี้นะซึ่งเพราะว่าปีแรกเราไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆโมเมนต์หวานๆนี้มีบ่อยไหมคะจากแบบอย่างที่บอกว่ามันจะมีช่วงก่อนหน้านี้ที่โปรเจกต์เอที่เราเจอกันบ่อยอะแต่ว่าเพราะว่าเราร่วมงานกันแต่ว่าตอนนี้มันแบบก็น้อยลงเพราะว่าเขาก็มีนายไปนายที่เขาแบบฝึกซ้อมหนักอะไรเงี้ยค่ะก็จะเจอกันน้อยลงค่ะจริงๆคู่เราก็ไม่ได้หวานอยู่แล้วจะไม่ได้สายหวานอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะไม่ได้สายหวานมากแต่ว่าก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้แบบเยอะอะไรเงี้ยเพื่อนจะไม่ได้แซวไปในทางแบบที่ทำให้เราเขินนะคะมันเป็นแบบเพื่อนเหม็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้แบบไม่ได้เขินใช่อย่างปีนี้เขาร่วม2 ปีแล้วมีของขวัญอะไรพิเศษหรอพิเศษใช่ไหมไม่มีค่ะมีของแถมให้กันแลกกันไหมคะไม่มีเลยค่ะเหมือนเพราะว่าเราไม่ได้นัดอะไรกันว่าเราจะกินข้าวหรือว่าก็เป็นเหมือนกินข้าวเล็กๆไม่ได้แบบมีคิดว่าต้องให้อะไรกันจริงจำได้ทั้งสองคนเลยใช่ป่าวเป็นวันครบรอบเจจำได้หนูจำไม่ได้ใช่ไม่เหมือนกันนี้มันคุ้นๆแต่ว่าพอถึงวันจริงๆแล้วเราไม่ได้แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้คีปให้เมมโมรี่ว่าเราจะต้องแบบเฮ้ยจะถึงวันแล้วอะไรจำไม่ได้นี่มีเจมีน้อยใจบ้างหรือเปล่าไม่ค่อยค่ะเพราะว่าแบบเขาก็เข้าใจสมองเราในระดับหนึ่งว่าแบบว่ามันไม่ได้ความจำเลิศขนาดนั้นเนี่ยใช่2 ปีที่ผ่านมาเขาได้พิสูจน์อะไรพิสูจน์อะไรไหมหรอคะจริงๆเราไม่ได้รอที่จะเห็นอะไรจากการพิสูจน์ของเขาค่ะก็เลยไม่รู้ว่าแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมแต่ว่าเขาก็ดีมาตลอด2 ปีค่ะตัวเองแสดงออกมาอยู่ต่างๆต่างๆเขาเลยจริงๆเราเป็นตัวเองตั้งแต่แรกค่ะมันก็เลยทำให้แบบอาจจะมันอะไรอาจจะนานแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราคุยกันนานมากกว่าจะคบกันเนี่ยค่ะหนูว่าก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆเหมือนบางทีเป็นธรรมดาของคนที่แบบคบกันแหละค่ะคิดว่านะน้อยลงไหมคะหนูว่าน่าจะแบบสเกลการงอนเท่าเดิมอะทะเลาะกันหนักๆเพราะไม่2 ปีที่ผ่านมาก็ทั่วไปค่ะไม่ได้แบบถึงกับหนักมากก็เป็นเรื่องปกติทะเลาะบ้างเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเวลาทะเลาะกันใครเป็นคนง้อก่อนถ้าใครผิดก็ต้องง้อค่ะหมายถึงว่าณโมเมนต์นึงที่อารมณ์เย็นแล้วรู้ตัวว่าตัวเองผิดก็จะเข้าไปเงี้ยมีเวลาให้กับคนตัวเองใช่ไหมเวลาทะเลาะกันธรรมชาติเรามันจะเป็นแบบว่าถ้าทะเลาะกันแล้วร้อนอยู่จะยังไม่คุยค่ะก็เลยรู้สึกว่าดีหน่อยที่มันไม่ได้ปะทะแรงมากๆค่ะสดโอ้ยไม่รู้เลยอะค่ะบางทีก็ไม่ถึงบางทีก็ไม่ถึงค่ะมันอยากจะรีบเคลียร์ให้มันจบเร็วที่สุดใช่ค่ะอยากว่าแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีค่ะผู้ใหญ่ว่าไงบ้างผู้ใหญ่ที่ว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่ค่ะอยู่ในสายตาตลอดอยู่แล้วค่ะก็มีไปกินข้าวไปเจอทางครอบครัวและสองคนเลยใช่ก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้ตลอดนะคะหมายถึงว่าเคยมีเจอแต่ว่ายังไม่ใช่แบบต้องมีและต้องเจอตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานจะมีคู่กันไหมณตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าถ้ามีแล้วจะรีบอัปเดตค่ะวันนี้คุณท้องนายไปนายหนักใช่ค่ะให้กำลังใจอะไรคุณบ้างก็บอกทุกคนในโปรเจกต์ว่าสู้ๆค่ะเพราะว่าเหมือนเราเจอก็เป็นเพื่อนด้วยไม่ใช่แค่เจมีพี่ต่อมีเจมอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะก็ตอนนี้เขาเริ่มถ่ายกันแล้วค่ะก็จะหนักหน่อยค่ะเพราะว่าทั้งซ้อมเต้นร้องด้วยแล้วก็ถ่ายด้วยมันมีการศึกษามาระบายความเครียดอะไรความกดดันอะไรบ้างไหมครับหนูว่าในเรื่องกดดันทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดออกมาว่าเขากดดันแต่เราก็สังเกตเองว่าทุกครั้งแหละค่ะเวลาที่เขามีอะไรเขาพอเขาตั้งใจมากเขาจะกดดันเงี้ยค่ะให้กำลังใจยังไงก็บอกให้สู้ๆค่ะเพราะว่าทำได้แค่นี้ค่ะ